ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอแอปเด็กน้อยนะครับเป็นระบบคำทำนายไพ่24ด้วย RFID นะครับก็โปรแกรมนี้เขียนโดยใช้ C# นะครับก็ต่อฮาร์ดแวร์ภายนอกผ่าน USB นะครับเข้ากับกล่องลึกลับที่เราทำขึ้นมานะครับข้างในบรรจุด้วยอับดุลกับกุมารทองนะครับเอาไว้คอยทำนายไพ่ที่ยูเซอร์เลือกขึ้นมานะครับโดยไพ่ยิปซีนี้เนี่ยจะทำจาก RFID นะครับนี่เป็น RFID ที่ยังไม่ได้สกรีนให้เป็นลายของไพ่นะครับก็เรามาลองเล่นดูนะครับก็เริ่มแรกเลยก็คลิกเข้าสู่ระบบนะครับมันจะมีคำเตือนว่าห้ามเล่นนะครับมันเป็นของที่มีพลังอํานาจลึกลับนะครับไม่ควรดูเกินสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับแต่ระหว่างที่เราทํามันขึ้นมาเนี่ยก็วันละไม่ต่ํากว่า100รอบนะครับก็วิธีการทํานายนะครับก็ให้เลือกไพ่3ใบนะครับทีละ1ใบนะครับก็จะมีอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับที่จะทํานายนะครับก็เรื่องที่จะทํานายก็จะมีความรักการเรียนการงานการเงินสุขภาพโชคลาภบริวารครอบครัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองทำนายเรื่องความรักกันก่อนแล้วกันนะครับปั๊บเขาจะบอกว่ากำลังวางไพ่ใบที่1นะครับเราก็เลือกไพ่มาสักอันหนึ่งครับจริงๆแล้วอันนี้ใช้ป๊อกเด้งไม่ได้นะครับต้องเป็น RFID เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวลองแตะตึ๊ดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นไฟเขียวว่าอ่านแล้วมันก็จะบอกว่ากำลังวางไพ่ใบที่2นะครับผมก็หยิบมาอีกอันหนึ่งเติร์ดอ้าวใบที่สองมันซ้ำเหรออ๋อใบที่สองเป็นโนดาต้านะครับก็ให้วางใหม่โอเคอันนี้มีถูกนะครับเราบอกว่าวางให้ใบที่สามโอเคอันนี้มีปึ๊บนะครับติดละมันก็จะปื๊ดขึ้นมาเป็นคำทำนาย3อันนะครับเรื่องราวในอดีตนะครับใบแรกชื่อว่าไพ่อะไรวะไฮโลแฟนอะไรสักอย่างนะครับก็บอกว่าคุณได้ไพ่ใบนี้จัดว่าดีเลยทีเดียวเพราะไพ่ใบนี้ในวงการยิปซีบ้านเราเขาเรียกไพ่พระนะครับไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับทางโลกแล้วนะครับถ้าดูเรื่องความรักไพ่ใบนี้ถึงออกได้หลายทางนะครับก็คุณมีโอกาสโสดนานมากไอ้ห่าแม่งดีตรงไหนวะส่วนใบที่2นะครับเป็นบอกเรื่องราวปัจจุบันนะครับบอกว่าดวงคุณอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกนักแต่ก็ใช่ว่าจะแห้งแล้งไปเสียทั้งหมดนะครับตอนนี้ขาดน้ำนะครับเขาบอกว่าเพราะจริงๆไพ่ใบนี้ก็ทำนายความรักได้หลายทางถ้าคุณยังครองโสดก็คงต้องรอต่อไปอีกสักระยะไอ้เหี้ยกูเจอไพ่ดีบ้างไหมเนี่ยก็เขาบอกว่าต้องระวังการมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับอัดบานปลายถึงขั้นลงไม้ลงมือกูยังไม่มีคนที่จะให้ลงไม้ลงมือเลยเขาบอกว่าคุณอาจพบผ่านคู่ต่างชาตินะครับก็อันนี้ก็ไม่แน่นะครับตอนนี้คุยกับสาวจีนอยู่นะครับก็ต่อไปเรื่องราวในอนาคตนะครับถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีคุณจะมีโอกาสได้เป็นแฟนของคนรักต่างชาติต่างภาษาอันนี้เราเป็นผู้ชายนะครับกรณีต่อมาได้เป็นได้โอกาสเป็นแฟนสูงวัยค่อนข้างมากปั๊บอย่างน้อย10ปีขึ้นไปพ่องเมียกูแก่ขนาดนั้นเลยเหรอวะอ๋ออันนั้นผู้หญิงแต่ถ้าเป็นสุภาพบุรุษงานนี้คงต้องเดินหน้าจีบดับเครื่องชนนะครับเปิดเกมลุกเต็มตัวสรุปไพ่3ใบนี่กูบอกได้เลยว่ากูโสดไปอีกนานสินะก็สำหรับอันนี้นะครับก็เขามีก็จะทำนายเรื่องอื่นหรือเปล่าจะพิมพ์คำทำนายไหมถ้าพิมพ์คำทำนายนะครับมันก็จะปริ้นไหมเลือกเครื่องปริ้นเปิดขึ้นมาเราก็สั่งปริ้นนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่เราทำกันขึ้นมาเองครับอันนี้จะล้นจอหน่อยนึงครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรทุกอย่างจำไม่ได้แล้วก็แคนเซิลไม่ปริ้นนะครับก็ผมก็ออกจากระบบนะครับปุ๊บก็จบการทำงานเลยดีกว่าปุ๊บครับอันนี้ก็เป็นของเล่นเล็กๆน้อยๆที่เราเอามาให้ชมกันวันนี้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย